ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก DOS Device ในตอนนี้ผมจะมาสอนการใช้งานแอคชั่นนะครับโดยการติดตั้งเข้าไปใน Photoshop ซึ่งเร็วนะครับต่ำกว่า1นาทีแน่นอนในคลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเรามาแล้วเนี่ยนะครับเกี่ยวกับ Photoshop ก็คือแอคชั่นนะครับคุณจะได้โฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์หลังจากคลายไฟล์เรียบร้อยนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วมองหาตัวไฟล์ที่เป็นนามสกุล .atn นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกแค่นั้นแหละมันจะเข้าไปอยู่ใน Photoshop เลยแต่ทีเนี้ยนะครับมันอยู่ตรงไหนของ Photoshop ล่ะนะครับก็ใหไปที่ Windows นะครับจากนั้นคลิกที่คำว่า Actions นะครับสำหรับ Mac ก็คือปุ่ม Option F9 หรือว่าถ้าเป็น Windows ก็เป็น Alternate F9 นะครับแค่คลิกตรงนี้ตัว Actions Panel ก็จะปรากฏขึ้นมาตรงส่วนที่คุณซื้อไปให้ดูชื่อโฟลเดอร์ที่คุณซื้อไปนะครับคลิกเปิดออกมานะครับแล้วก็สั่ง Play ได้เลยนะครับกระบวนการทั้งหมดที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยก็จะถูกรันออกมานะครับอย่าลืมที่จะให้เลเยอร์แรกของคุณเป็นชื่อว่าแบ็กกราวด์นะครับเพราะว่าผมเซตให้การทำงานของแอคชั่นทั้งหมดตั้งต้นตั้งแต่การ select ตัวเลเยอร์แบ็กกราวด์